ของทนายตั้มนะครับก็ได้เงียบหายไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปงเรื่องของคุณชูวิทย์นะครับเรื่องของถุงเงินแล้วก็มีประเด็นข่าวคราวมาแล้วก็หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับทนายตั้มเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยเวลาประมาณสัก 21:35 นะครับที่คุณชูวิทย์ได้มีการอัพโพสต์ไว้หลังจากที่โพสต์นี้แล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่มีใครติดตามซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าเพจนะครับออยสีและของเพื่อนนะครับของเพื่อนเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับคลิปที่ไปที่สนามบินซึ่งแน่นอนครับโอ้โหก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วคุณชูวิทย์ก็ได้มีการเอาเรื่องนี้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับของเพื่อนนะครับต้องเป็นบอกว่าเป็นตอนนี้นะครับที่คนที่เอาออกมาโพสต์ในเรื่องนี้ชื่อว่าเพจชื่อว่าออยสีกับของเพื่อนนะครับออยสีกับผองเผือกได้ออกมาโพสต์ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คงจะสงสัยผมเองก็ยังสงสัยและยังติดตามนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์ได้โพสต์และเปิดประเด็นเอาไว้แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ติดตามถึงเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่วันที่2เมษายนนะครับเวลา 21:35 เนี่ยที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์เอาไว้เรื่องของนะครับทนายคนดีนะครับทนายคนดีเนี่ยก็คือข่าวด่วนนะครับสัมภเวสีอารวาสทนายคนดีแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วทำไมรวยจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นส่วนกับนะครับเจ้าของนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ DSI ตัวเตี้ยๆอายุประมาณ50ปีชื่อเว็บเฮงเกมมีญาติชื่อแจ็คดูแลเว็บให้และต่อมานะครับเรื่องของเว็บเฮงเกมเนี่ยเว็บเฮงเกมนี้ก็ได้มีการปิดตัวไปนะครับเข้าไม่ได้นะครับมิหน้าเล่านะครับว่าฟาร์มให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาเต๊ะเป็นถาดนะครับเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ฉายยาเทพจอที่ต้องหลับตาลงข้างหนึ่งเพราะใช้งานสนิทกันอยู่วัน2วันนี้จะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นพวนคอยรับให้ดีทนายดังตกสวรรค์ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่เร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่รูปน้องรักของทนายเริ่มทยอยออกมาให้เห็นกันก่อนดูทรงแล้วเหมือนดาวคุกเชื่อแล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฝันก่อนทนายจะดังนะครับหากินกับการรับคดียาเพราะได้เงินมากง่ายเร็วได้รับทำคดีอื่นๆให้เสียเวลานะครับไม่รับทำคดีอื่นให้เสียเวลาอย่างคดีดาราสาวดังลูกครึ่งใช้เอกสารตำรวจปอมม100/2บินป๋อหนีไปต่างประเทศทันทีวิ่งอัยการนะครับสั่งไม่ฟ้องแม้ตำรวจแย้งแต่อัยการยืนยันสั่งไม่ฟ้องตัวเองรอดโบยให้ลูกน้องโดนฟ้องคนเดียวอีก2คนหนีเข้ากีบเมฆสำนักงานทนายกำไรต่อปีเท่าไหร่ได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนด์เนมบ้านหลังละเกือบ100ล้านส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกครั้งไปเที่ยวต่างประเทศจะมีลูกน้องนายตำรวจใหญ่เทพจอมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปอร์เมียภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเทาๆเอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อว่าปอปาโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อรัฐจะออกแสงต้องไม่ร้องงองแงบาดแผลต้องไหลล่องลอยแต่สัมภเวสีใหม่ต้องมาเจอสัมภเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาลุ้นนี่คือเมื่อวันที่2นะครับวันที่2เมษายนเวลา 21:35 คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้เรื่องของสัมภเวสีออกอาราวาสเรื่องของทนายคนดีแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เงียบหายไปนะครับทิ้งคำถามเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ DSI ตัวเตี้ยๆอายุประมาณ50นะครับเจ้าของเว็บเพลงเกมเนี่ยนะครับแจ็คเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นใครเทพจอเป็นใครนะครับก็มีเรื่องนี้ก็เลยเงียบๆหายไปล่าสุดนี้นะครับเมื่อนะครับออยสีและผองเพื่อนได้มีการมาโพสต์คลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่คุณชูวิทย์เอาคลิปนี้มาเป็นคลิปสั้นๆที่คุณชูวิทย์นะครับเอาออกมาอ่ะเชิญชมนี่ครับ
ี่แหละครับเป็นคลิปสั้นๆที่คุณชูวิทย์เอาออกมาโพสต์นะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้มาจากออยสีและผองเผือกนะครับและผองเผือกออกมาโพสต์คุณชูวิทย์ก็ได้มีการโพสต์ล่าสุดเอาไว้แบบนี้ด้วยครับว่าทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบินอย่างผมเป็นประชาชนคนเดินดินจะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถวหน้าเคาน์เตอร์จะโหลดกระเป๋าก็ต้องแบกกันเองตามระเบียบไม่มีใครมารอรับไม่มีตำรวจมาช่วยยกกระเป๋าแต่อย่างทนายตั้มที่ผมบอกว่าเป็นเด็กในคาถาของเทพจอถึงกับจัดตำรวจไปรับไปส่งอย่างที่เห็นในคลิปที่เอามาโชว์จะได้เลิกปฏิเสธว่าทนายตั้มเป็นเด็กเพราะถึงเป็นเด็กแต่ก็เป็นเด็กของผู้ใหญ่ถึงใหญ่ไปด้วยคลิปนี้ยืนยันให้เห็นว่าทนายตั้มเขายิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตำรวจต้องมาต้อนรับหิ้วกระเป๋าอำนวยความสะดวกถึงประตูสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกเห็นแบบนี้ชาวบ้านอย่างเราก็ได้แต่อิจฉาใครๆก็อยากสบายไม่ต้องรอต่อแถวอยากทราบอย่างเดียวทนายตั้มมีอะไรดีถึงต้องมีตำรวจมาช่วยแบกกระเป๋าเจ้าหน้าที่เช้านะครับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าแถวต้อนรับทนายตั้มเป็นทนายประชาชนไม่ใช่หรือว่าฟาร์มคงไม่รวยแต่เป็นหน้าสื่อใครนี่สิรวยกว่ารวยกว่ามากบารมีถึงขนาดต้องจัดตำรวจมาต้อนรับเมืองไทยก็อย่างนี้แหละครับเส้นไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้หรอกครับทนายตั้มเขาเส้นก๋วยจั๊บขอบคุณคลิปจากออยสีและผองเผือกนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคุณชูวิทย์ที่เอาออกมาณตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจากการที่นะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์โพสต์ว่ามีการไปรับที่สนามบินตอนนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมายังไม่มีหลักฐานออกมาที่ชัดเจนแต่ตอนนี้นะครับมีคลิปนี้ออกมาผมว่านะครับวันนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องคงต้องออกมาตอบคำถามสังคมถึงเรื่องนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและทำไมตำรวจในคลิปถึงได้ทำการต้อนรับนะครับทนายตั้มอย่างดีขนาดนี้นะครับอย่างดีขนาดนี้ซึ่งทนายตั้มไม่แน่ใจนะครับว่าไปส่งใครนะครับและผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่การที่นะครับมีถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินออกมาต้อนรับเวลาที่เปิดอะไรเงี้ยแล้วออกมาต้อนรับอันนี้ผมว่ายังเป็นเรื่องปกติแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปเข็นกระเป๋าให้นะครับไปเข็นกระเป๋าให้โอ้โหอันนี้มันคงไม่ใช่แน่อลังการเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้อีกรอบครับนี่ครับนี่แหละครับคือคลิปนะครับที่นะครับออยสีและผองเผือกได้เอามาลงไว้และคุณชูวิทย์ได้เอามาโพสต์ไว้แล้วก็โพสต์ไว้ถึงเรื่องล่าสุดหลังจากที่คุณชูวิทย์เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเรื่องนี้ออกมาแต่ที่แน่ๆเว็บเพลงเกมที่พูดถึงนะครับถ้าตอนนี้เราเข้าไปเสิร์ชเว็บนี้แล้วเข้าไปดูเว็บนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่คุณชูวิทย์เอาเปิดว่าเขาไม่ได้ลุ้งเกี่ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะครับไปดูแลอะไรเลยเป็นเด็กด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องร้อนแรงกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงแน่นอนในเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับ